การสอบบรรจุครูมีการสอบทุกปีจริงหรือไม่สวัสดีครับผมพอหนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับบังเอิญว่ามีผู้ที่สอบถามผมมาเยอะนะครับว่ามีการสอบบรรจุครูเนี่ยทุกปีจริงหรือไม่นะครับคือเรื่องนี้นะครับผมอยากจะตอบว่ามีการเปิดสอบทุกปีแน่นอนครับทำไมถึงตอบแบบนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับจะมีการเปิดสอบเป็นประจำแม้ว่าจะมีการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยไว้2ปีเหมือนรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเปิดสอบทุกจังหวัดเพราะว่าอัตราขาดครูไม่เท่ากันนะครับบางวิชาเอกเนี่ยขึ้นบัญชีไว้เยอะก็ไม่เปิดสอบครั้งที่ผ่านๆมานะครับถึงจะมีการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยไว้ปีเดียวแล้วรอบที่ผ่านมานั้นมีการขึ้นบัญชีไว้2ปีแต่ก็จำเป็นต้องเปิดสอบเพราะว่ามีอัตราเกษียณอายุราชการนั้นทุกปีนะครับบางท่านนะครับขึ้นบัญชีไว้ก็ถูกลบบัญชีก็มีอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่สอบผ่านแล้วก็รอเรียกบรรจุครูผู้ช่วยนะครับก็หวังว่าจะเรียกถึงท่านครบทุกคนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการเปิดสอบครูผู้ช่วยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็กรุณาติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ในสนามต่อไปอย่างไรก็เตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆนะครับอย่าไปเตรียมตัวเอาใกล้ๆวันที่จะสอบศึกษาหาข้อมูลฟัง YouTube ของผมก็ได้นะครับผมก็จะพยายามทำ YouTube เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมสอบของท่านในทุกๆวันนะครับวันละเล็กวันละน้อยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพื่อเสริมข้อมูลในการเตรียมสอบของท่านยังไงก็ติดตามกันได้ใน YouTube หรือว่าในเพจ Facebook ขอให้ทุกท่านนะครับมีกำลังใจแล้วก็สู้ต่อไปเพื่อพบกับความสำเร็จที่ตั้งใจไว้นะครับทุกความพยายามทุกความสำเร็จมีป้ายราคาของมันเสมอนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วพบกันที่ความสำเร็จขอบคุณครับสวัสดีครับ